การติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่2โรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.เกตทิพย์สุภวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งผ่านความห่วงใยในการเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เชิงประจักษ์โดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายบำรุงศักดิ์บุรสิทธิ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและว่าที่ร้อยโททวีปวงชาลีกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะให้การต้อนรับโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษามีนักเรียนทั้งหมด 1,844 คนทั้งพักนอนและไปกลับนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มแล้วมากกว่า 86% ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนมากกว่า 94% และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดเรียนนิ่งทั้งออนไลน์และออนไซต์โดยมัธยมศึกษาตอนต้นจัดแบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลายจัดแบบออนไซต์ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาและ MBS 10ข้อห่วงใยห่างไกลโควิด-19ในขณะเดียวกันอย่างเข้มงวดในเรื่องของแผนเผชิญเหตุหากพบเด็กหรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการหรือติดเชื้อต้องมีกระบวนการหรือแผนรองรับเช่นการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นต้นในการนี้รองอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนในความสะอาดเป็นระเบียบและมีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเรียบร้อยและสวยงามทางนี้ดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.เกตทิพย์สุภวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่รอบๆ อำเภอทั้งชาวไทยและชนพื้นเมืองโดยโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการแบบสลับวันเรียนพร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี